ขอใช้คำว่ามาจับพิรุธกราฟคณาวุฒิจะบอกหลายคนสงสัยกราฟเนี่ยไปเป็นพระเอก MV ให้น้องปรางกันนารันปรากฏว่างานนี้บอกเลยว่าโอบนิธิเนี่ยใช่ไหมคนที่เป็นคนกุมหัวใจแล้วก็ซุ่มคบกันอยู่คุยกันอยู่เพราะว่าตอนนี้ออกสื่อเยอะมากไปรายการรายการนั้นรายการนี้คู่กันตลอดไม่รู้อ่ะยังไม่เจอน้องปรางยังไม่เจอโอบนิธิเจอน้องกราฟพระเอก MV คนล่าสุดบอกมาความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงครับเล่าเลยจ้าถามครับครับผมก็เป็นเพลงของพี่เลดี้ปรางครับผมพี่เขาก็มีโอกาสได้ทักมาเชิญชวนอยากได้พระเอก MV นี่แหละครับผมเพราะว่าทักมาชวนเราไปเล่นติดต่อเราไปเล่นแล้วก็ยินดีไปเล่นครับมันน่ารักอยู่แล้วครับผมคือพี่ปรางเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันผ่านอีเวนต์นึงตั้งนานแล้วครับผมคือพี่เขาก็น่ารักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอเจอกับมาเจอถ่าย MV พี่เขาเฮฮาสนุกสนานจ้าพระเอกเขาอ่านมาอยู่ในกองไหมมีแต่พระเอกกอครับไม่มีผมเองครับใช่ผมเองครับไม่มีแอบเป็นใครมาให้แอบให้กำลังใจกันบ้างเลยเหรอมันนั้นไม่เห็นครับวันนั้นไม่เห็นวันนั้นไม่เห็นว้าววันอื่นไม่รู้ครับวันอื่นไม่รู้แต่วันนั้นไม่เห็นครับไม่ได้แซวครับผมไม่กล้ากลัวกลัวพี่เขาโกรธครับในใจลึกๆเชียร์ไม่ยอมคือเราก็ไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงไงครับว่ามันจริงเท็จแค่ไหนเราก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆดีกว่าอันนี้เห็นใจน้องกราฟมากๆเลยนะคะเราจะตอบแทนเขาได้ไงพี่อามนั่นน่ะสิความสัมพันธ์นี้มันจิ้นหรือมันจริงหรือมันลึกซึ้งแค่ไหนหรือว่าศึกษากันอยู่หรือว่าคบกันใครจะไปตอบได้ครับมันก็เลยเป็นลักษณะอึกอักลักๆนี่ไงแต่ก็เข้าใจมุมนักข่าวนะเขาไปทำงานด้วยกันอาจจะแบบเอ๊ะมีมาเฝ้าตามกองเอ๊ะมีบรรยากาศเจอคุยกันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นรอโอบรอปางคำตอบเยอะต้องให้ตัวตอบเองใช่ว่ากันไปคุณผู้ชม